การมาของ iOS 15.4นะครับผมก็เพิ่มเสียง Siri เข้ามาอีกหนึ่งเสียงแต่เป็นเสียงสำเนียงอเมริกันเสียงที่5แต่ Siri ภาษาไทยยังมีกันยาเหมือนเดิมอ่ะก็ไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าถ้าคนใช้ Siri แบบภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันนะคุณจะได้ใช้เสียงไหนกันอโอเคครับไปที่การตั้งค่ากันก่อนโฟลเดอร์การเงิน การตั้งค่าหนึ่งสองครั้งเลือกอะไรสงเข้าไปที่ setting หรือการตั้งค่าครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานตั้งค่า Voice Over นะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับไปหาหัวข้อ Siri และการค้นหากันครับอ่ผมใช้งาน Voice Over นะครับเกะหนึ่งนิ้วปัดขวาไปแตะไปไกลๆเร็วหน่อย Hotspot ส่วนบุคคลการแจ้งเตือนเสียงและการสั่งๆจนเจอโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอปุ่มเจอทั่วไปปุ่มูนย์ควบคุมจอภาพและความสว่างหน้าจอ Home การช่วยการเข้าถึงภาพผือนหลังปุ่ม Siri และการค้นหาปุ่มนี่เจอแล้วครับ Siri และการค้นหาคุณปัดขวามาเรื่อยๆเจอเมื่อไหร่แล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปในนี้เลยครับปุ๊บเนื้อหาจาก Apple หัวข้ออ่าโอเคครับเราก็ปัดไปในส่วนของภาษานะครับเราจะไปเปลี่ยนภาษากันใครใครยังไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนแล้วนะแสดงในการค้นดูแสดงในสปอต Apple <ล>สามารถคำแนะนำจากาอนุญาตนะการแจ้งแสดงในคลังแอ แสดงในระหว่างแชร์ติดเ,นนเลยเลยแต่สอง <8 2 S 1> <ๆ S 2> ครั้งแสดงในอนุญาตาการคำแนะนำแอปเปิลแสดงในแสดงในการเนื้อหาจากการรองรับประรวัติสิริข้อมูลของฉันอ่านการแจ้งเตือนการอ่านชื่อสายเรียกการโต้ตอบของเสียงสิริภาษา,าอังกฤษสหรัฐอเมริกาปุ่มใครที่เป็นไทยอยู่แล้วอยากที่จะลองลองนะครับที่เขาบอกว่าสำเนียงอังกฤษอเมริกันเนี่ยตอนนี้ตอนไอโอสสิบห้าต้นๆนี่มีสี่เสียงใช่ไหมตอนนี้มีห้าเสียงอ่า ก็เข้ามาจงภาษาเนี่ยครับเขาเข้าไปแล้วก네็เปลี่ยนเป็นอังกฤษนะครับผมอังกฤษสหรัฐสหรัฐอเมริกานะครับอ่าพอเปลี่ยนเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาแบบนี้แล้วอ่าจะมีเมนูนี้ขึ้นมาเสียงสิอเมริกันเสียงสองกลุ่มเสียงเน years, <Please> fish, year, klar, ี monkey, <fal is> ่ยจะมีเมนูนี้ขึ้นมาแต่ภาษาไทยถ้าคุณอ่าภาษาตรงเนี้ยภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาถ้าคุณเป็นไทยอยู่เมนูเสียงจะไม่มีให้เลือกไม่มีให้เปลี่ยนอ่าตรงคุณต้องเข้าไปในนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอังกฤษ อ่ายูนเต็ดสเตทนะครับอ่าถ้าเป็นภาษาไทยแบบผมก็คืออังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษสห,กส,สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาให้เลือกตัวนี้นะครับอืมคเ,เข้าไปแล้วก็เลือกพอเลือกเสร็จก็ย้อนออกมาพอย้อนออกมา,อออกมาปัดขวามาต่อจากภาษาก็จะมีเสียงสิริอเมริกันเสียงสองปุ่มซึ่งของเดิมผมเคยพามาครั้งหนึ่งแล้วมีสี่เสียงตอนนี้มีห้าเสียงไปฟังกันดีกว่าผมมาแยกไม่ค่อยออกเลยครับเพื่อนๆมาช่วยฟังแทนผมครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไป สำเนียงหัวข้อ Hi, ต <ern>, ่าใช้ข้อมูลเส like ียออันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมอะีอะไรมากวนตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ต่อ WiFi อยู่นะครับพอไม่ได้ต่อ WiFi อยู่เขาจะมีการเตือนที่มีการเตือนว่าสิ่งนี้ต้องใช้พื้นที่ดาวน์โหลดห8 2สเมกะไบคุณควรเชื่อมต่อกับ WiFi เนี่ยคือถ้าคุณใช้อะก็ต้องมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะอย่างตัวนี้ห้าสิบงสตัวนี้สิงสองห้ากเมกอ่านั่นก็ ใช้ข้อมูลเซลูล่าปุ่มถ้าคุณคิดว่าเป็นคุณคุณเป็นแบบ 4G 5G 3G แบบไม่จำกัดอันตรีมิดก็หรือหรือหรือพวกสองเมกไม่จำกัดอย่างเงี้ย4ีเมกไม่จำกัดแต่ว่าโหลดช้าหน่อยนึงนะก็กดที่เมนูนี้เลยใช้ข้อมูลเซลูล่าปุ่มอ่ในกรณีใครใช้ 3G 4G อยู่นะมันก็จะเตือนแบบผมนี่แหละอะ่แต่ผมไม่ใช้ครับผมแค่จะมาฟังเสียงยกเลิกปุ่ม,มปัดกว่ามาที่ยกเลิกเดี๋ยวคุณเลือกอยู่อเมริกัน อ่าซึ่งสำเนียงอังกฤษเนี่ยมีโอ้โหหลายสำเนียงเลยเนี่ยอินเดียออสเตรเลียออสเตรเลียสหราชาณาจกรสหราชาณาจกรคือมันมีเยอะอ่ะแต่เราก็เลือกไว้ที่อินเดียเลือกอยู่อเมริกันอเมริกันนะครับตอนนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเนาะสำหรับคนที่อยากจะมาลองฟังตามผมนะเขาก็เลือกอยู่อเมริกันอยู่แล้วปัดขวาเลยมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้เลือกียงเสึ่อเสียงหนเลือกอยู่เเียงสองซึ่งเมื่อกี้ที่คุณได้ฟังคือเสียงสองอาจจะได้ยินแบบไม่เต็มนะครับขออภัยเดี๋ยวผมจะพยายามสอง หนึ่งครั้งเพื่อให้เสียง voice over ไม่ไม่ไม่บังกันก็ไปที่เสียงหนึ่งดีกว่าเสียงเสียงหัวข้อเสียงเสียงสองผมไม่ไม่เปิดแล้วนะเพื่อนๆนถ้าจะย้อนฟังก็กดกรอย้อนกลับไปนะเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเดี๋ยวผมจะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บเตือน i'm siri choose the voice you'd like me to use อ่าอันนี้เสียงผู้ชายนะครับเขาก็เตือนผมมาอีกแล้วผมก็ไปยกเลิกเสียง n i ี่เมกเนี่ยเสียงนี้ต้องใช้พื้นที่ดาวน์โหลดห้าสิบสองจุดเก้าเมกะไบต์คุณควรเชื่อมต่อกับไวไฟห้าสิบสองเมกเขาแนะนำให้ใช้ไวไฟครับเพื่อน ใช้ข้อมูลเซลูลา์ผมปัดขวามาที่ยกเลิกนะครับใครใช้ WiFi อยู่จะไม่มีเตือนแบบนี้นะใครใช้ Wifi ไม่มีเตือนแน่นอนเสียงหนึ่งเลือกอยู่เสียงสองเสียงสามอ้าวทำไมผมอ๋อแสดงว่ามันโฟกัสที่เสียงหนึ่งเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้โหลดอะเนาะลองไปที่เสียงสามลองเคาะดูครับผมปัดมาที่เสียงสามแล้วเคาะฟังดูหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแต่สองง้างปุ๊บเสียงสามเตือนอันนี้ก็ผู้ชายอีกเหรอเนี่ยตัวนี้กี่เมกเนี่ยปัดขวามา สีงนี้ต้องใช้พื้นที่ดาวโหลด59.5เมกะไบคุณควรเชื่อมต่อกับว่า59เมกอ่าเขาก็แนะนำไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi ก็พื้นที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะแต่ถ้าคุณคิดว่าเซลลูล่าของคุณมีเยอะคุณก็ปัดขวามาใช้ข้อมูลเซลลูล่าปุ่มก็คือเซลลูล่าเคยเดี๋ยวถามอีก 4G 5G 3G 2G ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วมันโหลดไม่ไหวหรอก2อะถ้ามีหูมาก่อน 2G นี่โหลดกันกระปุกกระเปี้ย59เมกเนี่ยโหลดกันเป็นวันแน่เลยผมว่านะปัดความมายกเลิกอ่ายกเลิกไป เลือกอยู่อเมริกันเสียงสามแล้วเลือกอยู่เสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงสี่ล้านไหนคือเสียงเดิมเสียงห้าคือเสียงใหม่เท่านั้นไหมไปฟังเสียงสี่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกอยู่เสียงสี่อ้าวทำไมอันนี้ไม่มีเตือนมาหรือว่าอันเนี้ยคือเสียงที่เราใช้อยู่ในเครื่องนี้แล้วเสียงห้าอ้าวเสียงสี่แล้วเนี้ยเมื่อกี้หรือเดี๋ยวเสียงไปฟังเสียงสองใหม่ไหมเลือกอยู่เสียงสามเสียงสองเสียงสองขอเสียงสองเสียงสองเตือน Choose the voice you'd like me to use. ้เออเสียงสองกับเสียงสี่เนี่ยเสียงผู้หญิงแต่เสียงนี้มผมผมไม่คอมเมนต์แล้วกันครับเพื่อนๆครับพอดีมันมีอาจจะมีเสียงวอยเวอร์กวนมาหน่อยเสียงนี้กี่เมกเสียงสองกี่เมก เสียงนี้ต้องใช้พื้นที่ดาวโหลด5 8 2เมกะไบคุณควรเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ุแสดงว่าผมผมโหลดเสียง4มาใช้กับเครื่องผมอยู่เลยเนี่ยคืออันไหนไม่ไม่ขึ้นเตือนอย่างเงี้ยเพราะผมใช้ 4G อยู่แสดงว่าผมใช้เสียงนั้นอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเมกหรือเสียงนี้ <S <S> ใช้ข้อมูลเซลล์ยกเลิก <S <S> <S ผม <S <S> <S ปัดมาที่ยกเลิกข้ไปผมไปฟังเสียงสุดท้ายน่าจะเป็นเสียงใหม่เสียงหหรือเปล่าไม่รู้นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งเสียง5เออต้อง1ส4ใช้าจุดแต่ใช้เสียงเตือนึ่งนิ้ Choose the voice y o อ d like me to use. สอออันนี้ดูดูดแบบแหมเข้มแข็งขึ้นเสียงห้าคือเสียงนี้ผู้หญิงเหมือนกันเหรอเสียงนี้ต้องใช้พื้นที่ดาวโหลดเก้าเก้าจุดปดเมกะไบเก้าสิบเก้าจุดปดเมกะไบผมว่าตัวนี้เสียงใหม่นะใช่ไหมหูเก้าสิบเก้าเมกเลยเหรอใช้ข้อมูลเซลูล่าปุ่มยกเลิกปุ่มห้ายกเลิกไปนะครับยกเริก<ป>ตแต่ว่าแหมเดี๋ยวต้องลองตรงตรงนี้มันมีเน็ตหรือเปล่าน้ออ่ะ Apple Watch ดูซิมันเอาเสียงไหนของส i r i อเมริกันมาใช้นะครับ Hi Siri. Good afternoon. How can I help? อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือเสียงของจาก Apple Watch. ถ้า Apple Watch เนี่ยถ้าเราใช้ Siri เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขาโต้อตอบเหมือนบน iPhone เลยนะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เอาอีกทีอ่า Good morning. Hello there. By the way, it's 1436. เอ e คุณรู้ไหมว่านี่ตอนนี้กี่โมงแล้วนี่มันนี่มันบ่ายแล้วบ่ายสองบ่ายสองกว่าแล้วคนณนาคุณนะ,ะที่นั่นที่นั่นที่นั่นเช้าอยู่เหรอโอ้นะโอเคนี่คือของใหม่ใน iOS 15.4ถ้าใครอยากจะลองฟังเสียงก็มาสลับกันดูแต่ผมว่าผมกลับไปเป็นภาษาไทยดีกว่านอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปเป็นไทยก่อนอ่ะย้อน สิริและการค้นหาปุ่มย้อนกลับปัดซ้ายมาที่ปุ่มซ้ายมือบนสุดคือสิริและการค้นหาปุ่มย้อนกลับครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งมาสิริแล้วปัดซ้ายมาที่การสียงภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปฟินแลนด์อ่าปัดมาหาไทยมาเลยไทยอยู่ตัวไหนสิริและการค้นหาภาษาจีนกวางตุ้งจีนกวางจีนจีนกลางจีนจีนกลางลบไต้หวันตอนเปลี่ยนเป็นอังกฤษดูง่ายจังตอนเปลี่ยนเป็นไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราก็อ่าผมสี่นิ้วแตะด้านล่างครึ่่งงลาาหน้จอไไททยย เนี่ยไม่อยู่ตัวสุดท้ายเพื<ๆ>่อนๆโอ้โหถ้าปัดเนี่ยสนุกเลยโปรเจกต์ไทยไทยเอาสี่นิ้วแตะเครื่องล่างหน้าจอนะ<ๆ>เพื่อนๆเร็วกว่าหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่ไทยเลือกอัลเนไม่มีการจำเสียงของโฮมพาร์ทคำขอส่วนบุคคลและเสียงพูดโต้ตอบนุน Apple Watch ในไทยเนี่ยเสียดายอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมพาร์หรือ Apple Watch เนี่ยยังไม่มีซีรีส์ภาษาไทยอันนี้เราเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแม้ว่า WatchOS ปัจจุบันเป็นแปดจุดห้าเเป็นสิบห้าจุดสี่ ใช่ก็ Apple ครับอยากให้มีเสียงสิริภาษาไทยบน Home พอ d อ่าบนเอ a p p l e Watch ด้วยเพราะตอนนี้ก็อืมนะเปลี่ยนภาษาปุ่มอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาปัดความมาที่เปลี่ยนภาษาเนี่ยพอเราเลือกอยู่ไทยแล้วก็ปัดมาที่ซ้ายมือบนสุดหรือสิ่งนี้แต่ครึ่งบนหน้าจอสิริและการค้นหาปุ่มย้อนกลับสิริและการค้นหาปุ่มย้อนกลับครับหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งออกมาสิริแล้ภาษาไทยปุ่มภาษาไทยปุ๊บปัดความมา การโต้ตอบของสิริปุ่มมีแต่การโต้ตอบของสิริครับไม่มีเสียงนะครับภาษาไทยนาริสาก็ยังใช้ไม่ได้ก็หรือจะมีเสียงอืมมีคนถามเหมือนกันว่าเปรม่าดีจะมาลง Android จะมาลง Apple ไ้ไหมก็ไม่แน่ใจ Microsoft เหมือนกันนะครับอาจจะต้องคุยกันระหว่างสมฝ่ายที่จะทําให้เอ,อ่อเปรม่าดีมาใช้บนนี้ได้ด้วยนะต่อไปอาจจะมีกัญญานาริสาเปรมอ้มันอ้มันไม่สาระอาะอาจจะต้อง ปราวดีอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ากัญญาณาริษาปราวดีอืมอ,อ่ะโอเคครับก็คิดเล่นๆไปนะครับกับผมนายหมอคอมสิธิโชคจากบริการหมอคอม1414น plus นะครับก็นำเอาลูกเล่นอ่าฟีเจอร์ใหม่ๆสำหรับเหตุการณ์ที่อัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับ iOS 15.4ออกมามีอะไรใหม่แล้วก็จะนํามานําเสนอบอกวิธีการใช้งานบอกวิธีการแก้ไขเปิดเสียงให้ฟังกัน บางคนอาจจะไม่อยากปรับเพราะว่าใช้สิริภาษาไทยดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอังกฤษเนี่ยโอต้องโต้ตอบกับเขาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยก็มีความรู้ดีๆฝากติดตามกันด้วยนะครับคงไม่สายเกินไปนะครับทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่สายด่วน1414 14. ในเมนูหลักนะครับกด9แล้ว กด 1, 2, 3แล้วแต่เมนูที่คุณอยากเข้าในแอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะครับผมก็เข้าไปที่ห้องสมุดออนไลน์แล้วก็ในส่วนของรายการจากหมอคอมก็มีเนื้อหาความรู้อย่างมากมายรวมถึง f e c o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  k n p n p e นะครับ1414 plus 14นะครับที่ www.facebook.com.tab1414 นะครับผมก็กดถูกใจกดติดตามและรับ ชมรับฟังติดตามความรู้ได้จากผมนายหมอคอมแล้วก็จากในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทาง1414 14กันได้รวมถึงช่อง YouTube Channel นะครับผม1414 plus 14นะครับ1414 plus นะครับแล้วก็ช่องหมอคอม1414 14นะครับ morcom 1414กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็ท้ายสุดที่ช่วงนี้ก็เริ่มให้บริการกันก็คือที่ Tik Tok นะครับที่จะเป็นการสื่อสารสาธารณะที่ทำให้คลิปสั้น กระชับฉับไวอ่แต่ว่าอาจจะมีสื่อแค่บางตอนบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะเป็นสื่อสั้นจริงๆขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ยังสนใจในการพัฒนาตนเองสู่ความรู้ที่ยั่งยืนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครัหมอคอมออออออ